ปังปอนกับกวนเพื่อนมหัศจรรย์ป้าเก่งกองลาลาลาเอ๊ะใครมาหัวเราะแถวนี้เขาร้องไห้อ่ะล้อเล่นแล้วร้องไห้ทำไมล่ะครับที่ร้องไห้เพราะอยากมีแฟนยังไงล่ะมีชีวิตมาตั้งนานยังไม่มีแฟนกับเขาสักคนเลยอ่ะตอนนี้ก็ไม่เหลือสาวแล้วสินะแล้วทำไมป้ายังไม่มีแฟนล่ะครับเรื่องมันยาวอ่ะงั้นปอนไปแล้วขี้เกียจฟังเดี๋ยวเซ่ฟังกันก่อนจะเล่นเกมแบบใหม่เหรอครับใช่ที่ไหนล่ะวิกป้าแท้จังซื้อที่ไหนครับเดี๋ยวจะโดนวิกที่ไหนว้าป้าคืองูเก่งกองหัวเป็นงูแบบนี้ท่านจะเห็นหรอมองใครใครก็เป็นเห็นเป็นอย่างนี้มาตลอดชีวิตไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยจะจีบเขาก็แข่งกันหมดตอนนี้ขอแค่มีใครเข้ามาหาเราอย่างเต็มใจก็พอแล้วล่ะโถเอ้ยเรื่องแค่นี้เองปอนช่วยได้จริงเหรอเดี๋ยวผมพาไปใกล้ๆนี่เองคิดแล้วตื่นเต้นจังอาจจะฟลุกได้แฟนเลยก็ได้ถึงแล้วครับบ้านหมองูหลังนี้ล่ะปังปอนงูมันไม่อยากเข้าใกล้บ้านหรอกแล้วใครบอกว่าบ้านนี้เลี้ยงงูอย่างเดียวล่ะครับเลี้ยงพังพอนกินงูก็ไม่บอกบอกอะไรก็ได้แต่ขอให้เข้าหาอย่างเต็มใจก็พอ